รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในเดือนพฤษภาคมนะครับในปี2562ที่ผ่านมานี่เองครับองค์การสหประชาชาตินะครับเขาได้มีรายงานว่ามีจำนวนพืชพันธุ์กว่า1ล้านสายพันธุ์เลยนะครับที่เรียกว่าเสี่ยงต่อภัยคุกคามหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์นั่นเองครับและเมื่อไม่นานมานี้ครับมีพืชพันธุ์จำนวน571สายพันธุ์ครับที่ถูกประกาศว่าสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งตัวเลขนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าห่วงแล้วก็น่ากังวลสำหรับมนุษยชาติอย่างพวกเรามากนะครับเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าโลกเรากำลังจะเปลี่ยนไปครับซึ่งแน่นอนสาเหตุสำคัญก็คือมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละแต่ในขณะเดียวกันครับก็เป็นมนุษย์เราเนี่ยแหละครับที่ช่วยชะลอการสูญพันธุ์ของพืชพันธุ์เหล่านี้ครับกับนวัตกรรมที่เรียกว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชหรือว่า plant tissue cultureการพอลิเนเยอร์คือการนำชิ้นส่วนของพืชมาทำการพอลิเนเยอร์หรือการขยายพันธุ์ต่างๆนะฮะโดยทางวิทยาศาสตร์นะฮะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตหรือว่าขยายได้จำนวนมากครับการพอลิเนเยอร์นะครับช่วยแก้ปัญหาได้หลากหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดปริมาณการสูญพันธุ์ของพืชชนิดต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะเรายังเพิ่มปริมาณสายพันธุ์พืชนะฮะเพิ่มจุดเด่นนะฮะแล้วก็ลดข้อด้อยทางพันธุกรรมครับปัจจุบันนะครับเราได้คิดค้นและพัฒนาในเรื่องของสายพันธุ์พืชนะฮะมีมากกว่า190สายพันธุ์และเป็นไม้ด่างอีกประมาณ140สายพันธุ์ครับในแง่ของเศรษฐกิจนะครับสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้อีกด้วยครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชท่านนี้คือจ่าสิบตำรวจอนุวัฒน์อินปลัดหรือว่าพี่ออสที่ปรึกษาบริษัทไทยทิชชูเคาน์เตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซึ่งเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยประยุกต์การใช้วัตถุดิบและวิธีการแบบบ้านๆมาสร้างมูลค่าให้กับพันธุ์พืชไทยเติบโตอย่างแข็งแรงและไปได้ไกลทั่วโลกนอกจากนั้นครับยังดัดแปลงและพัฒนาสายพันธุ์แอปเปิลฟูจิที่เป็นพันธุ์พืชของประเทศญี่ปุ่นให้สามารถปลูกบนแผ่นดินอีสานได้ด้วยล่ะครับอะไรที่ทำให้ตำรวจไทยคนนึงครับผันตัวเองมาสู่วงการวิทยาศาสตร์การเกษตรและกลายเป็นมือทองในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของประเทศไทยติดตามเรื่องราวของเขาได้ในรายการ Yes We Can ไทยทำได้ครับและตอนนี้ครับผมกำลังเดินทางมาที่บ้านโนนสำราญนะครับอยู่ที่ตำบลวังชัยอำเภอบรบือนะครับที่มหาสารคามครับซึ่งที่นี่ครับเป็นที่ตั้งของบริษัทไทยทิชชูเคาน์เตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้แหละครับเขาทำนวัตกรรมนะครับเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครับทั้งชื่อบริษัทแล้วก็ทั้งชื่อนวัตกรรมเนี่ยดูล้ำสมัยดูไซไฟมากๆแต่ทำไมถึงอยู่ในที่แบบดูแบบชนบทดูเป็นต่างจังหวัดดูแบบเป็นทุ่งนาขนาดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปหาคำตอบกันครับใกล้จะถึงแล้วโยกกันอีกนิดนึงโอ้เส้นทางใช้ได้เลยนะครับพี่ออสนี่พี่ออสสวัสดีครับนี่คือพี่ออสนะครับหรือว่าจ่าสิบตำรวจทำไมจากตำรวจถึงมาทำอาชีพนี้ได้ที่จริงแล้วเนี่ยเรามีพื้นฐานความเป็นเกษตรกรมาก่อนแล้วนะฮะในเรื่องของการรู้จักวิธีการกระบวนการครับซึ่งจริงๆไอ้เนื้อเยื่อกับการเป็นเกษตรกรเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันถูกไหมถูกต้องฮะโหน่าสนใจเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งฟังดีกว่าพี่เชิญเลยพี่ที่จริงผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ของในประเทศไทย แต่เป็นสิ่งที่ทำมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เกิดการพัฒนาจนทำให้คนรู้จักในเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาเท่านั้นเอง
ตอนนั้นก็คือเป็นจังหวะนะที่พืชในเรื่องของกล้วยเนี่ยมีราคาแพงขึ้นมาก็ได้ไปขอซื้อต้นกล้วยครับนะฮะตอนนั้นก็เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกเลยว่าต้นกล้วยเนี่ยมันมีหน่อแล้วยังไม่พอเนี่ยมันมีต้นที่เกิดจากเนื้อเยื่อด้วยเขาเรียกว่ากล้วยเนื้อเยื่อเราก็เลยไปมองว่าเฮ้ยเราจะทำอย่างไรที่จะนำกล้วยนี้ได้หน่อก็ราคาแพงต้นเนื้อเยื่อก็ราคาแพงแต่เราอยากจะเอาต้นที่มาจากเนื้อเยื่อเพราะเขาบอกว่าต้นเนื้อเยื่อเนี่ยมันมีความเสถียรกว่าปริมาณได้ดีกว่าผลผลิตได้เยอะกว่านั่นก็คือเป็นครั้งแรกว่าครับที่ได้ยินคำว่าเนื้อเยื่อใช่เป็นครั้งแรกครับก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยเราก็เลยต้องไปดูในเว็บไซต์ต่างๆไปดูว่าการพอลิงเนเยื่อคืออะไรก็เลยประสานไปยังมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะที่เขารับในเรื่องการอบรมการพอลิงเนเยื่อการทำเนเยื่อเนี่ยช่วงระยะแรกๆคือมันยากมากลองผิดลองถูกอยู่เนี่ย3ปีพอครบ3ปีปั๊บเริ่มรู้กระบวนการแล้วครับเฮ้ยว่าทำอย่างไรทีนี้ก็เลยเริ่มมีรายได้จากการทำกล้วยที่จริงแล้วที่ตัวเองไม่เคยคิดท้อเลยนะครับเพราะมองว่าประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศในเรื่องของเกษตรกรรมแล้วก็อาชีพของคนในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไอ้ในเรื่องของคำว่าสินค้าเนี่ยมันก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่มีลูกค้าต่างๆมันมีของตัวของเขาเองอยู่แล้วเรามองเห็นว่าอนาคตเนี่ยนะฮะธุรกิจนี้มันจะไปได้ไกลมากในเรื่องของการทำการเกษตรดังนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเราท้อตอนนี้เราก็ไม่ได้ถึงแม้ว่ากว่าจะประสบความสำเร็จมาได้มันช่างยากแสนยากแต่เมื่อทำได้แล้วการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชก็สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มเกษตรกรและวงการพืชพันธุ์ในประเทศไทยได้อย่างมหาศาลเลยล่ะครับนี่ถ้าไม่บอกก็แทบไม่รู้เลยนะครับว่าพันธุ์พืชต้นจิ๋วๆในขวดแก้วเหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันช่างว้าวมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับผมเองก็ชักสนใจและก็ทึ่งกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชซะแล้วล่ะครับเราจึงเริ่มต้นที่จะจุดประกายจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตพอเข้ามาในห้องเนี่ยครับพี่ออสก็คือรู้สึกแบบทึ่งเลยกับความเยอะความอลังการนะครับมันเหมือนเป็นห้องแลบห้องสต็อกอะไรสักอย่างใช่ครับที่อย่างห้องนี้คือห้องอะไรครับพี่ออสที่จริงแล้วห้องนี้คือห้องเก็บแม่พันธุ์พืชก็คือพืชทั้งหมดที่เรามีเนี่ยประมาณ190ชนิดหรือ190สายพันธุ์เนี่ยเราก็จะเอามาเก็บไว้ขั้นตอนกระบวนการทำเนื้อเยื่อเนี่ยครับมันก็มีหลายขั้นบวนการหลายขั้นตอนก่อนที่จะมาเป็นในจุดนี้ได้เนี่ยมันก็จะเริ่มในเรื่องของการขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการเตรียมอาหารก่อนเตรียมอาหารสังเคราะห์หรือเตรียมอาหารที่จะใช้ในการเลี้ยงพืชก่อนเพราะว่าที่ผมบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำเนื้อเยื่อเนี่ยก็คือสูตรอาหารหรือคือสารอาหารในการเพาะเลี้ยงที่ผมบอกว่าสูตรอาหารที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มในเรื่องของสารอาหารหลักกับสารอาหารรองเพราะนั้นเนี่ยสารอาหารหลักเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องใส่อย่างนี้ด้วยกันหมดเลยนะเพื่อที่จะทำให้พืชเนี่ยมันสามารถไอ้นี้ได้ดังนั้นเนี่ยส่วนสารอาหารรองหรือธาตุอาหารรองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตหรือว่าขยายจำนวนได้มากขึ้นนั่นเองก็แสดงว่าไอ้ขวดแต่ละขวดเนี่ยก็คือ
อันนี้ก็คือสารอาหารใช่ไหมใช่ครับไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยแต่ละขวดหรือแต่ละกระบวนการหรือว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยสารอาหารหรือสูตรอาหารมันจะใช้แตกต่างกันพอเตรียมอาหารเสร็จปั๊บขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนการนำที่เป็นพืชที่อยู่จากข้างนอกเนี่ยส่วนต่างๆของพืชเนี่ยจากข้างนอกเนี่ยมาทำการฟอกฆ่าเชื้อเพราะว่ามันจะเข้าไปอยู่ในขวดแก้วได้พืชพวกนั้นจะต้องปลอดเชื้อซะก่อนนะเพราะว่าอากาศทั่วไปหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยมันมีเชื้อโรคอยู่แล้วงั้นเราต้องฆ่าเชื้อให้เขาปลอดโรคมันก็คือการแบบเลี้ยงแบบปิดใช่ไหมใช่ครับพอเรามาฟอกฆ่าเชื้อเสร็จปั๊บเนี่ยเราถึงจะนำชิ้นส่วนของพืชเนี่ยมาตัดนะในห้องปลอดเชื้อเพื่อทำการขยายจำนวนของต้นพืชนะพอเราขยายจำนวนต้นพืชเสร็จปั๊บเราก็จะนำต้นพืชเนี่ยมาเลี้ยงเพื่อมาเก็บในห้องพักเนื้อเยื่อคือเก็บให้เขาสามารถที่จะกินอาหารสังเคราะห์เป็นสามารถเจริญเติบโตในอาหารสังเคราะห์ได้เราก็จะมาเลี้ยงในห้องนี้ก็คือแบบนี้เลยใช่ครับเราก็จะเอาตัวนี้ไปแยกขยายก็คือคัดสรรต้นที่มันสมบูรณ์แข็งแรงแล้วฮะก็ไปใส่ในสูตรอาหารของการแตกรากทำให้พืชตัวนี้มีรากขึ้นมาพร้อมที่จะเอาไปอนุบาลในโรงเรือนอนุบาลได้ก็คือเอาไปลงดินปลูกแล้วก็เป็นการครอบแน่นพืชเพื่อที่จะทำให้ต้นเนี่ยเขาแข็งแรงก็คือสามารถที่จะกินอาหารในดินได้ทุกกระบวนการของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความระมัดระวังอย่างสูงจริงอย่างที่มีคนเคยบอกไว้ว่าการที่มนุษย์จะเลียนแบบหรือว่าสร้างบางสิ่งให้เหมือนกับธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับซึ่งสิ่งที่เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญที่ทำให้พืชต้นน้อยๆมีชีวิตรอดและเติบโตขึ้นมาได้นั่นก็คืออาหารโดยอาหารพืชแต่ละสูตรของที่นี่ถือเป็นนวัตกรรมและเป็นความลับสุดยอดของที่นี่เลยล่ะครับที่จริงแล้วตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งสารเคมีแล้วก็สารอินทรีย์ที่ทางของบริษัทเราหรือว่าทางแล็บของเราเองเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นมาสารเคมีเนี่ยก็เป็นส่วนในเรื่องการเจริญเติบโตอยู่แล้วแต่เราก็เลยไปมองคิดค้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้พืชเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีกว่าเราก็เลยคิดว่าเราควรที่จะนำอินทรีย์เนี่ยมาผสมกับเคมีที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยนะตอนนี้เราก็เลยมองว่าแล้วอินทรีย์เราจะเอาตัวไหนที่จะเอาไปใช้ในการทำผมก็ไปทดลองฮะเรื่องของการที่ไปได้ยินมาว่ากะปิผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีเฮ้ยกะปิกับอะไรนะพี่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังนี่เหรอใช่ฮะแต่พอเอามาใช้เสร็จปั๊บเนี่ยมองว่าพืช รู้สึกว่ารากเขาเดินไปได้เยอะรากเจริญเติบโตได้ดีขึ้นก็คืออันนี้เป็นลิขสิทธิ์แบบว่าเฉพาะของที่นี่เลยใช่ครับเฉพาะของบริษัทที่นี่เลยที่เดียวในโลกใช่จนทำให้เราเอาตัวนี้นะฮะไปจดเป็นอนุสิทธิบัตรมันถึงใช้ได้เครื่องดื่มชูกำลังมีคำว่าวิตามินและเกลือแร่อยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของกะปิเนี่ยเขามีแคลเซียมนะฮะที่เกิดจากไอ้ตัวกุ้งหรืออะไรต่างๆที่เขาอยู่ในนั้นแล้วก็มีเกลือบางอย่างที่มันอยู่ในนั้นเองครับซึ่งพืชเนี่ยต้องการสารตัวนี้เข้าไปเสริมด้วยเพราะว่าสูตรเคมีอาหารเคมีต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขาไม่มีก็คือส่วนที่มันหายออกไปเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นอินทรีย์ตัวนี้ก็คือสารธรรมชาติธรรมชาติที่จริงเราก็อยากจะทดลองหลายๆสูตรนะเพื่อที่จะทำให้การผลิตเนื้อเยื่อเนี่ยทำได้ง่ายๆพอทำได้ง่ายๆปั๊บคนที่อยากจะทำในเรื่องของเกษตรกรอยากจะขยายจำนวนพืชที่การผลิตเนื้อเยื่อเนี่ยเขาก็ขยายได้ง่ายเพราะว่าต้นทุนมันต่ำก็เป็นที่เดียวในโลกนวัตกรรมนี้ใช่ครับทำโดยคนไทยคิดโดยคนไทยคิดเองคิดได้ยังไงพี่ครับนอกจากอาหารเนื้อเยื่อพืชสุดพิเศษแล้วอีกหนึ่งนวัตกรรมสำคัญนั่นก็คือการประยุกต์ให้พืชพื้นบ้านที่หาได้ง่ายๆในท้องถิ่นอย่างนุ่นเข้ามาทำหน้าที่แทนวุ้นอาหารในห้องแล็บตัดต่อเนื้อเยื่อเพื่อช่วยในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต
แล้วนี่อย่างนึงครับที่ผมได้ข้อมูลมาแล้วบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่แบบว่าสุดยอดของพี่ออสนั่นคือนุ่นใช่ครับที่เป็นพืชท้องถิ่นที่เรามองไม่เห็นคุณค่าแล้วอีกอย่างเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์อะไรครับดังนั้นเนี่ยสรรพคุณของนุ่นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือมันไม่จมน้ำมันลอยบนผิวน้ำได้เราก็เลยจะต้องเอามาใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นผลิตพืชเพื่อที่จะให้นุ่นเนี่ยประคองต้นประคองชิ้นเนื้อของพืชเองเนี่ยหรือต้นพืชเองเนี่ยไม่ให้มันจมน้ำตายสิ่งที่มันเจอปัญหาตั้งแต่ต้นๆตอนแรกที่เราใช้เจลนะใช้เจลต่างๆเนี่ยต้นทุนสูงพอมันสูงปั๊บเนี่ยการปนเปื้อนเชื้อเนี่ยมันเยอะขึ้นเราก็เลยไปมองว่าเราจะมีกระบวนการหรือวิธีการไหนไหมที่จะทำให้พืชเนี่ยติดเชื้อน้อยลงแล้วก็มันเจริญเติบโตได้เร็วกว่าปกติแล้วก็ลดขั้นตอนบางอย่างเนี่ยลงไปพอพืชมันคายน้ำหรือคายยางของพืชออกไปเนี่ยนะพอมันไปโดนสัมผัสกับนุ่นแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวนุ่นเนี่ยดูดซับยางนี้ไว้มันก็เลยทำให้ลดการติดเชื้อลงได้ที่ผมมองว่ามันลดการติดเชื้อได้แล้วเนี่ยมันยังเพิ่มปริมาณหรือการแตกตัวของพืชเนี่ยได้ดีด้วยครับนะฮะถือว่าเพิ่มขึ้น5เท่าของวิธีการทำปัจจุบันด้วยซ้ำโอ้โหนี่เป็นนวัตกรรมซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ไม่ได้แบบว่าต้องมีเทคโนโลยีหรือว่ามีแบบว่าอะไรยากๆเลยใช่ครับไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ยากถ้าใช้เอามาปรับเข้าสู่กระบวนการเทคนิคนิดหน่อยเพื่อที่จะลดต้นทุนลงไปได้โอ้โหสุดยอดเลยครับครับการใช้วัตถุดิบพื้นบ้านหรือสิ่งที่หาง่ายใกล้ตัวมาผนวกรวมเข้ากับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นมิติใหม่ของการสร้างนวัตกรรมที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามแต่เพราะพี่ออสเข้าใจอย่างท่องแท้ในสิ่งที่ทำและเห็นถึงคุณค่าของสิ่งใกล้ตัวจึงทำให้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของที่นี่ประสบความสำเร็จกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการเกษตรกรไทยได้ในช่วงหน้าครับเราจึงเริ่มต้นที่จะจุดประกายจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตอย่างที่เรารู้ๆกันว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมคนไทยอยู่ในภาคการเกษตรมากถึง25ล้านคนหรือคิดเป็น 40% ของประชากรทั้งหมดเกษตรกรรมจึงถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยแต่สิ่งที่เรารับรู้คู่กันมาตลอดก็คือเกษตรกรมักจะประสบปัญหาต่างๆนานาตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวขายผลผลิตซึ่งหนึ่งในต้นตอสาเหตุของปัญหาก็คือการมีพันธุ์พืชที่ไม่สมบูรณ์แต่ในอนาคตปัญหาเหล่านี้อาจจะหมดไปด้วยเทคนิคหนึ่งของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั่นก็คือการพัฒนาสายพันธุ์พืชนั่นเองสิ่งที่เราใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์พืชเนี่ยจะมีอยู่ตรง2จุดประเด็นแล้วเนี่ยก็ยังจะมีอีกก็คือว่าเราจะเป็นในเรื่องของการลดจุดด้อยของเขาออกไปจุดเด่นๆของเขาเนี่ยเอาเข้ามาซึ่งณปัจจุบันที่เราทำอยู่ก็คือในเรื่องของการทำพัฒนาสายพันธุ์มันสับปะหลังก็คือมันสับปะหลังณปัจจุบันเนี่ยที่มันเกิดในเรื่องของโรคระบาดเขาเรียกว่าโรคไวรัสในมันสับปะหลังเรียกง่ายๆก็คือ
มันสำปะหลังใบด่างเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเราไปลดจุดด้อยคือว่าในเมื่อมันเกิดในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็นำตัวนี้นะมาพัฒนาสายพันธุ์มาพัฒนาด้วยกระบวนการพอลิเนเยอร์ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้พืชตัวนี้ต้านทานโรคได้ดังนั้นมันก็เลยจะกลายเป็นพันธุ์ที่จะทำให้เกษตรกรนำไปปลูกในฤดูกาลต่อๆไปเนี่ยโดยเป็นพืชที่มันปลอดโรคไปในบรรดากี่ชนิดไม่รู้ในนี้เยอะมากมีลูกรักไหมที่พี่ออสแบบภูมิใจสุดๆได้แบบฉันทำได้ที่จริงตัวที่เราภาคภูมิใจมากเป็นแอปเปิลฟูจินะฮะเป็นพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยมาพัฒนาสายพันธุ์ให้สามารถปลูกในเขตพื้นที่ของประเทศไทยได้ส่วนใหญ่แล้วปลูกที่ต่างประเทศที่มีอุณหภูมิในเรื่องของความเย็นเท่านั้นครับอากาศต้องเย็นอุณหภูมิตรงนี้ต้องไม่ร้อนก็คือปลูกได้แล้วปลูกได้แล้วที่สารคามนี่แหละครับสารคามเพราะเราตอนนี้เราได้พัฒนาและได้ทดลองการปลูกเนี่ยแปลงปลูกได้เรียบร้อยแล้วให้ผลผลิตได้จริงนะแล้วก็มีให้ผลผลิตได้แล้วด้วยได้แล้วด้วยครับจากศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่สวนแอปเปิลฟูจิที่อยู่ห่างกันไม่ไกลที่นี่ก็คืออีกหนึ่งพื้นที่ครับที่ได้ทำการทดลองปลูกแอปเปิลฟูจิจากทั้งหมด3แห่งในภาคอีสานที่แรกอยู่ที่จังหวัดเลยซึ่งปลูกได้เพียงแค่8เดือนก็สามารถเก็บผลแอปเปิลได้แล้วที่2ก็คือจังหวัดขอนแก่นส่วนที่นี่ครับพันธุ์แอปเปิลฟูจิเพิ่งลงดินได้เพียงแค่4เดือนถึงจะยังไม่โตมากแต่ก็ดูแข็งแรงเลยทีเดียวครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับว่าเดี๋ยวนี้มหาสารคามปลูกแอปเปิลได้แล้วจริงๆข้อดีของแอปเปิลที่เราได้มาจากศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ1เป็นการที่เราลงปลูกคือทนแดดทนฝนภูมิอากาศแต่ละพื้นที่สามารถปลูกได้ข้อดีคือการดูแลรักษาง่ายเราไม่ต้องใช้เคมีอะไรที่ให้มันยุ่งยากในการฆ่าวัชพืชต่างๆเราใช้เคมีของพื้นบ้านที่แรกชาวบ้านเขาก็ตกใจเขายังถามว่ามันปลูกได้ด้วยเหรอที่จริงเราก็ไม่เคยปลูกแต่เราอยากทดลองเพื่อเกษตรกรได้นำไปใช้หรือพัฒนาต่อยอดในอนาคตข้างหน้าที่จริงคุณค่าของนวัตกรรมนี้มันเกิดจากในเรื่องของคำว่าทำให้ช่วยลดแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันอันนี้คือคุณค่าของการทำวิชูคัลเจอร์ในเมื่อมันน้อยแก้ให้มันเยอะขึ้นให้มันทันต่อความต้องการของเขาให้มันแก้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดอยู่ณปัจจุบันว่าเกษตรกรทำแล้วมีแต่จนทำให้เป็นเกษตรกรทำแล้วมีแต่รวย คนในชุมชนก็มีงานทำ คนที่ไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือที่ในกรุงเทพมหานครกลับมาที่ชุมชน มาทำงานที่นี่แล้วก็มาดูแลคนสูงอายุที่ชุมชนของตัวเองทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายจริงๆจบมาหนูก็มาทำงานที่นี่ค่ะส่วนเพื่อนๆก็ไปทำงานที่กรุงเทพมาทำงานที่นี่ก็จะได้ดูแลครอบครัวและก็อยู่ใกล้บ้านด้วยค่ะดีใจแห้งได้มาอยู่ลำลูกน้ำหลานมาซอยลูกซอยหลานเมื่อก่อนเคยปลูกต้นไม้แต่ตามไร่ตามสวนแต่ตอนนี้มาปลูกต้นไม้ในขวดรู้สึกภูมิใจมากค่ะเราอายุมากแล้วหางานทำยากดีใจที่ให้โอกาสเราค่ะงานที่นี่เป็นงานที่มีคุณค่าผมภูมิใจมากครับที่ได้ทำงานที่นี่ครับผมเรารู้สึกยังไงบ้างว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยสามารถทำได้นวัตกรรมที่ดูแบบว่าอาจจะดูแบบล้ำอนาคตแต่ว่าเราสามารถประยุกต์ให้มันเข้ากับอากาศของประเทศไทยหรือว่าสามารถทำโดยฝีมือคนไทยได้ครับครับผมก็ผมเชื่อมั่นในเรื่องของความสามารถของคนไทยว่าคนไทยทุกคนเนี่ยทำได้สร้างได้สร้างให้ตัวเองเนี่ยในเรื่องของเกษตรเนี่ยยิ่งใหญ่ได้ด้วยมือของคนไทยเองนะครับ Yes we can yes. ทำได้พี่ไทยทำได้ฮะ น
ี่คือบทสรุปอย่างเป็นรูปธรรมที่ทำให้เห็นว่านวัตกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพสามารถก่อเกิดจากคนในท้องถิ่นวัตถุดิบพื้นบ้านและสิ่งใกล้ตัวที่เราอาจมองข้ามไปแต่เมื่อมองเห็นถึงคุณค่าของสิ่งของเหล่านั้นและรู้วิธีการนำมาประยุกต์ใช้ก็ทำให้นวัตกรรมไทยๆไปได้ไกลทั่วโลกจากฝีมือคนไทยที่ไม่หยุดโอกาสและพัฒนาความรู้ให้ตัวเองอย่างพี่ออสผู้ที่เชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าไทยทำได้ Yes, we can